มาต่อกันที่การนำซอฟต์พาวเวอร์อีสานค่ะเผยแพร่สู่สากลสู่สายตาชาวโลกกันค่ะการนำซอฟต์พาวเวอร์ภูมิปัญญาอีสานอย่างผ้าขาวม้าไปไกลถึงยุโรปของนายกรัฐมนตรีทำให้ขณะนี้ค่ะภายในประเทศได้เกิดกระแสความต้องการผ้าขาวม้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งนอกจากถักทอเป็นผืนใช้ในวิถีชีวิตประจำวันแล้วยังได้เพิ่มการออกแบบลวดลายที่มีเอกลักษณ์มีความแตกต่างแต่ละท้องถิ่นนำมาออกแบบแล้วก็ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปหลากหลายแบบให้หยิบใช้ง่ายขึ้นติดตามได้จากรายละเอียดนี้กันค่ะการทอผ้าขาวม้าของชาวอีสานมีการนำรูปแบบลวดลายสีสันที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่และยังมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของชาวอีสานตั้งแต่แรกเกิดทั้งใช้ผูกเป็นเปลกล่อมเด็กใช้ในพิธีกรรมต่างๆเช่นงานแต่งงานบวชใบสีสู่ขวัญไปจนถึงการแต่งกายทั้งเสื้อผ้าถุงผ้าโพกศีรษะหรือผ้าคาดเอวหรือแม้แต่การใช้ห่อสัมภาระในการเดินทางผ้าขาวม้าเริ่มกลับมามีกระแสความสนใจจากประชาชนอีกครั้งจากการส่งเสริมของภาครัฐทั้งการอบรมให้ความรู้พัฒนารูปแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาดและจัดหาตลาดให้เหมาะสมทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมถึงภาพของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่นำผ้าขาวม้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่ชาวบ้านมอบให้ระหว่างลงพื้นที่มาใส่พันคอเข้ากับชุดสูทสากลได้อย่างลงตัวระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศยิ่งทำให้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นผ้าขาวม้าที่มีสีสันสดใสในชื่อแบรนด์ไฉไลของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสวนปอในอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดมีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวิถีชีวิตที่ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นสร้างจุดเด่นจนทำให้ได้รับโอกาสจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสั่งซื้อผ้าขาวม้าและยังได้มีโอกาสไปร่วมเดินแบบที่ญี่ปุ่นทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราได้นำผ้าขาวม้าของชุมชนขายให้กับบริษัทประชารัฐรักษามาชีโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยโดยชุมชนลงมือทำเอกชนขับเคลื่อนรัฐบาลสนับสนุนตอนนั้นเขามาสั่งซื้อผ้าของเรา 1,000 ผืนเป็นเงิน 100,000 บาทผืนละ100บาทเราก็ไม่คิดว่าเราจะขายได้ตรงนั้นพอเราขายได้เขาก็นำผ้าของเรานี่ประจัดเป็นชุดแฟชั่นโชว์เป็นของฝากของที่ระลึกกลุ่มของเราก็ได้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์โดยบริษัทประชารัฐรักษามาคีนี่พาไปที่ประเทศญี่ปุ่นกลับมาก็ทำให้คนรู้และจังหวัดก็ลงมาซัพพอร์ตว่าผ้าของเรานี่ไม่ธรรมดาได้ไปเดินแบบที่ญี่ปุ่นผ้าขาวม้าใช้ไลท์เจ็ดสีสร้างจุดเด่นที่แตกต่างเสริมการพัฒนาความรู้ให้สมาชิกออกแบบโทนสีและสีสันของลวดลายจึงทำให้ได้รับโอกาสสำคัญอีกครั้งในการออกแบบลวดลายผ้าขาวม้าเพื่อตัดสูตรให้กับนายกรัฐมนตรีนี่จึงถือว่าเป็นความสำเร็จของกลุ่มทอผ้าไฉไลที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ภูมิใจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานที่ลงมาดูแลทำให้ชุมชนของเรานี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้คนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งก็ 4-5,000 อะไรประมาณนี้ค่ะปัจจุบันสมาชิกกลุ่มทอผ้าต่างมีความชำนาญในกระบวนการผลิตและยังคงยึดการทอผ้าขาวม้าเป็นสินค้าหลักมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนคนละ 4,000 ถึง 5,000 บาทเป็นส่วนเสริมทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ผ้าขาวม้าที่จะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยจะสามารถขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นพร้อมส่งไปถึงมือชาวต่างชาติทั่วโลกทีมข่าว NBT TV อีสานรายงาน